สวัสดีครับมาดูในบทต่อไปนะครับบทนี้ค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งเพื่อเก็บเรื่องของการฟังเหมือนเดิมนะครับเลือมองนะครับเลือมองเซมิลชินัวเลือมองก็คือชื่อเมืองหนึ่งนะครับเซมิก็มาจากverb se mettre นะครับ se mettre à quelque chose นะครับ se mettre à โดยปกติแปลว่าเริ่มต้นนะครับก็มองเซ่นั่นเองเลือมองเซมิทโอชินัวนะครับเนื่องจากชินัวเป็นเพศชายก็ se mettre à le chinois นะครับ à le บวกกันก็เป็นโอชินัวเลือมองนะครับเป็นเมืองรถแข่งนะครับเลือมองอยู่แถวไหนนะครับนี่คือการ์ดสำหรับฟรองซ์นะครับเลือมองนะครับเลือมองอันนี้คือปารีสนะครับเลือมองก็อยู่นี่นะครับอยู่ไม่ไกลมากนะครับเลือมองเรามาดูในบทวิดีโอนี้นะครับผมก็บอกก่อนว่าค่อนข้างจะฟังยากนิดนึงเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอเชียนะครับแล้วก็เป็นคนจีนนะครับแต่ว่าเป็นนั้นว่าจับใจความได้แล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ฟังก่อนความยาว 1.53 วินาทีนะครับก็ลองฟังก่อนเพียวๆสักรอบนึงแล้วก็ดูว่ารูปภาพมีอะไรบ้างน่าจะมีอะไรบ้างเกิดขึ้นนะครับลอง Ni hao ou bonjour en chinois nous sommes au collège Maroc Ushpi dans les quartiers sud du Mans et comme tous les jeudis soirsUne vingtaine d'élèves de 6e et 5e apprennent les rudiments de la langue chinoise. Merci, c'est comment ? Xie xie. Et vous ? Nina. Plus fort, quelqu'un ? Nina. 我也很好，谢谢。再见。再见。Oh. On tâtonne, mais les collégiens apprécient le cours de la dynamique, Madame Wang. 你叫什么？我叫兰静。Ce qui me plaît dans le chinois, c'est déjà la langue. Je la trouve très belle. Et surtout, j'aime bien les calligraphies. Oui, bah quand elle parle, oui, mais après, force d'entendre, c'est plus facile. Arrivée il y a 5 ans au Mans sans parler un mot de français...Madame Wang enseigne aujourd'hui au lycée Bellevue, au collège de l'Épine et depuis la rentrée à celui du Maroc Ushpi. Ils sont très très curieux, ils sont très très motivés aussi. Je vois déjà, je peux distinguer, ils ont moins d'accent que dans les lycées, ils parlent. Son objectif est d'aller au-delà du simple apprentissage et de faire connaître, aimer la culture chinoise. Et pour cela, elle met la main à la pâte.Ce jeudi, c'est ravioli ou tsiotsé. À base de carottes râpées, de viande et d'oignons, le tsiotsé, c'est la friandise de base pour la nuit blanche du Nouvel An chinois fêté cette semaine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été appréciés. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un peu de temps.เวลาเราเรียนเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนทั้งสำเนียงที่เป็นสำเนียงปกติแล้วก็สำเนียงที่ฟังยากนะครับเพื่อที่จะfamiliarize นะครับเพื่อที่จะ familiarize ก็คือเป็น verb นะครับ familiarize แล้วก็คือเพื่อจะคุ้นเคยกับคำพวกนี้นะครับอ่ะเราดูในรายละเอียดกันนะครับว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นของเลมองซาร์นะครับน่าจะนานมาแล้วปี2011นะครับก็หลายปีแล้ว เรามาดูนะครับ Ni hao ou bonjour en chinois nous sommes au collège Ni hao นะครับ Ni hao Ni hao Ni hao Ou bonjour en chinois นะครับ Ou bonjour en chinois นะครับก็ฟังคนฝรั่งเศสออกเสียงออกภาษาจีนนี่หาวนี่หาวนะครับอูบงชัวร์ชิวะครับMaroc Ushpi dans les quartiers sud du Mans et comme tous les jeudis soirs une vingtaine d'élèves de 6e et 5e comme tous les jeudis soirs นะครับเหมือนกับ tous les jeudis soirs ทุกวันพฤหัสนะครับตอนเย็นเนี่ยทุกๆ les jeudis soirs นะครับทุกๆวันพฤหัสตอนเย็นเนี่ย
มาดามนะครับมาดามอาจารย์นะครับมาดามมูนะผมไม่รู้ชื่ออะไรมาดามมูนะผมคิดว่าน่าจะชื่อมาดามมูมากกว่ามาดามมูเนี่ยจะมาสอนคอร์สเรียนภาษาจีนนะครับตอนเจอดิสวะนะครับตอนวันพฤหัสเย็นนะครับก็เป็นเด็กที่อยู่ในลีเซ่กับกอร์แลชนะครับซึ่งเมื่อกี้เขาบอกไปลีเซ่กอร์แลชนะครับโรงเรียนมัธยมปลายครับลีเซ่คือมัธยมปลายแล้วก็กอร์แลชหรือกอร์แลชนะครับเลกอร์แลชเลีเซ่นะครับนะชื่อโรงเรียนก็มีโรงเรียนกอร์แลชมาร็อกนะครับกอร์แลชชื่อโรงเรียนมาร็อกฮูสปีนะครับค่อนข้างจะแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณฟังไม่ออกไม่เป็นไรผมก็ฟังไม่ออกเหมือนกันฮูสปีเลยมองนะครับถึงฟังไม่ออกไม่เป็นไรแต่ว่าเอาเป็นว่าชื่อประมาณนี้นะครับมาร็อกแต่มันคือชื่อมันจริงมาร็อกฮูสปีเลยมองนะครับแล้วก็ดีเซ่อะไรก็ไม่รู้นะครับอ่ะฟังต่อ apprennent les rudiments de la langue chinoise apprennent นะครับ apprennent apprennent มาจาก verb มาจากคำกริยาที่ verb apprendre นะครับ apprendre เนื่องจากเด็กเนี่ยหลายคนมากนะครับเลกอลเลเจนนะครับสมมติเลกอลเลเจนเลกอลเลเจนเนี่ย apprennent apprennent นะครับ d r e n t apprennent อีกมองอันn นะเลกอลเลเจน apprennent apprennent ผมก็เขียนไม่ถูก apprennent apprendre apprendreapprendre นะครับอ่ะได้เขียนอย่างนี้นะผมจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะ les collégiens apprennent นะครับ les rudiments chinois นะครับ les rudiments chinois les rudiments chinois chinois นะครับเขาบอกว่า les collégiens เนี่ย apprennent les rudiments chinois les rudiments นะครับ rudiments หมายถึงคำทั่วไปคำศัพท์อย่างเช่นBonjour, ça va, นะครับ Merci, au revoir นะครับคำทั่วไปคำพื้นฐานนะครับ Les rudiments อย่างเช่น Les rudiments ไต่หลงนะครับอย่างเช่นกินข้าวยังทำอะไรอยู่สบายดีไหมฮะเป็นศัพท์พื้นฐานนะครับ Les rudiments Français นะครับ Les rudiments Françaisต่อนะครับ Merci c'est le mot Merci et vous Merci c'est comment Merci Merci c'est comment ก็คือ Merci ในภาษาจีนพูดว่ายังไงนะก็คือ Merci 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 et vous Merci c'est comment Merci c'est comment Plus fort quelqu'un Et vous 我也很好，谢谢。Et vous, et vous. แล้วคุณล่ะ แล้วคุณล่ะ ภาษาจีนก็ที่เขาพูดไปเมื่อกี้นะครับ นี่นะ ครับ นี่นะ กำลังสอนเด็กพูดภาษาจีนหนึ่ง再见นะครับ再见ก็แปลว่า au revoir นะครับ au revoirเรียน2ภาษาไปเลยแล้วกันนะครับอาจารย์มาดามมูนะครับก็มาดามมูก็บอกว่าแทบเบียงนะครับดีมากเก่งมากแทบเบียงนะครับเป็นคำชมแทบเบียงนะครับเป็นกูดนั่นเองแทบเบียง On tâtonne mais les collégiens apprécient le cours de la dynamique madame Mou. 你叫什么？我叫梁静。Skin play 到新。哎，你叫什么？你叫什么？ก็คือ comment tu t'appelles นี่ชื่อ什么 comment tu t'appelles แล้วต่อไปเรามาดูว่าเด็กน้อยคนนี้ชื่อว่ายูอันนะครับ élève du cours de chinois นะครับ élève du cours de chinois élève ก็นักเรียนนะครับดูว่ายูอันเนี่ยพูดความเห็นนะครับยูอันจะดอนอาวีนะครับยูอันว่าดอนนี่เซซาวีนะครับจะให้ความเห็นเขาดูนะครับเขาจะพูดยังไงเกี่ยวกับลองชินวัสนะครับ
Ce qui me plaît dans le chinois, c'est déjà la langue. Je la trouve très belle. Ce qui me plaît, ce qui me plaît. Mais pas que plaire, plaire, plaire ว่า please นั่นเองในภาษาอังกฤษก็คือที่ทำฉันชอบเนี่ย skimmer plate นะครับ skimmer plate skimmer plate déjà la langue skimmer plate la langue นะครับแล้วก็เขาบอกว่า band นะซึ่งแทนแบนเป็น adjective ที่มาขยายลาล้องนะครับโบเพศชายแบนเพศหญิงลาล้องอะไรแบนนะครับก็คือเพราะนั่นเอง et la... surtout j'aime bien les calligraphies นะครับข้อนะครับยูอันก็ต้องบอกว่า j'aime bien นะครับ j'aime bien นะครับมาจากเว็บ aimé นะครับอันนี้มาจากเว็บAimer, นะครับ Aimer, j'aime bien les calligraphies, นะครับ les calligraphies, les calligraphies, นะครับ calligraphies chinoises, นะครับ les calligraphies chinoises, นะครับ calligraphies chinoises, เดี๋ยวผมให้ดูรูปนะครับคืออะไรเลคาลิกราฟีชินัวก็คือตัวหนังสือจีนนั่นเองการเขียนภาษาจีนนะครับชินัวส์นะครับแต่เนื่องจากคาลิกราฟีเนี่ยเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็เลคาลิกราฟีชินัวก็เป็นชินัวส์เป็นอัจฉริยะแล้วก็เติม S เพราะว่าเป็นพหูพจน์นะครับOui, bah quand elle parle, oui, mais après, force d'entendre, c'est plus facile. Xin nian hao ya, xin nian hao ya. Allez, go, long pain, xin nian hao ya, xin nian hao ya, là, xin nian. Xin nian, là, phép bí mải, là, xin nian. Xin nian, là, nouvel long, là, xin nian. Nouvel long, là, nouvel long. Bí mải, là, là.Arrivée il y a 5 ans au Mans sans parler un mot de français. Madame Mou, arrivée, il y a 5 ans sans parler un mot français. Sans parler un mot français. Madame Mou, ma français, il y a 5 ans, je n'ai jamais parlé de la français. Je vais faire une petite.Arrivé il y a 5 ans au Mans sans parler un mot de français, Madame Mouan enseigne aujourd'hui. Si vous entendez, vous pouvez dire arrivé il y a 5 ans au Mans. Au Mans. Au Mans. Le Mans, c'est ça. Je suis dans le Mans. 5 ans, je ne peux pas parler de la français. Je ne peux pas parler de la français. Au lycée Bellevue, au collège de l'Épine et depuis la rentrée à celui du Maroc Ushpi. Donc, dans les 5 ans que je suis là,ทำงานมาปัจจุบันก็กอลเลสนะครับเบนวิวใช่ไหมครับชื่อว่าเบนวิวนะครับกอลเลสชื่อว่าเบนวิวอันนี้เป็นชื่อเฉพาะนะครับเบนวิวนะครับเอโดฟีนหรือเปล่าจำไม่ถนัดเหมือนกันนะเอาเป็นว่าโรงเรียนนะเป็นชื่อโรงเรียน3ที่แล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็คือมาร็อกอุชปีนะครับอุชปีIs sont très très ils sont ก็คือพวกเขาเนี่ย ils sont très très นะครับ très très ก็คือ very very นะครับ ils sont très très มาก très très curieux พวกเขาเป็นคนที่ขยันนะครับอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้ curieux นะครับก็คือ curieux เป็น adjective นะครับหมายความว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเรียนรู้นะครับอาจจะเป็นทางบวกทางลบก็ได้นะครับ ils sont très très นะครับ motivé นะครับmotivé ก็คือmotivé ก็คือ motivation นะครับมีมีแรงใจที่จะมาเรียนอีโซนเทสแคมโมทิเวก็คืออยากจะมาเรียนอย่างเช่นผมว่าชูโมทิเวนะครับชูแทมโมทิเวครับชูแทมโมทิเวคือฉันเนี่ยอยากจะไปทำมากเลยชูแทมโมทิเวนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เติมเลยชูแทมโมทิเวนะครับอยากจะไปทำมากเลยอยากจะชูแทมโมทิเวปักเจียบฉันอยากจะไปมากเลยชูแทมโมทิเว
aller, อยากจะไป je suis mot je suis très motivé venir ฉันอยากจะมามากเลย je suis très motivé de faire je suis très motivé de faire นะอยากจะทำมากเลย je vois déjà je peux distinguer ils ont moins d'accent que dans les lycéens ils parlent แล้วเขาบอกว่าIls ont moins d'accent, นะครับ ils ont moins d'accent, on voit que ils sont moins d'accent. Accent ก็คือสำเนียงนะครับก็คือเด็กที่มาเรียนเนี่ยเด็กฝรั่งเศสนะครับเด็ก collégien เนี่ยนะครับ collégien collégien ils ont moins d'accent ก็คือมีสำเนียงที่น้อยลงนะครับ objectif est d'aller au-delà du simple apprentissage et de faire connaître.aimer la culture chinoise นอกจากคุณมาดามมู่เนี่ยนะครับจะสอนภาษาจีนแล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นเขาก็ต้องสอนเรื่องของ la culture chinoise วัฒนธรรมของคนจีนนะครับถ้าเป็นคนไทยก็ la culture นะไต้ less นะครับถ้าเป็นวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่นก็ chapeau less นะครับเป็นเพศหญิงนะครับ chapeauness นะครับถ้าเป็นของวัฒนธรรมฝรั่งเศสก็ français นะครับ français ครับว่าไป三三四四et pour cela elle met la main à la pâte qui veut faire le poulet au bain ce jeudi c'est ravioli ou tiotse ce jeudi นะครับวันพฤหัสเนี่ยนะครับเขาทำเรือราวิโอลีนะครับravioli chinois non chinois ah เดี๋ยวผมให้ดูหน้าตานะครับเดี๋ยว ravioli chinois เนี่ยหน้าตาเป็นไงครับนี่คือ ravioli chinois นะครับก็คือเกี๊ยวนั่นเองเกี๊ยวทำเกี๊ยว à base de carottes râpées de viande ครับก็มีcarottes นะครับ râpées นะครับมีแครอทขูดนะครับมีวิออนด์นะครับวิออนด์เอโดนิองวันยงนะครับวันยงก็คือหัวหอมนั่นเองนะครับฟังอีกทีนึง à base de carottes râpées de viande et d'oignons le tiotse c'est la friandise de base pour la nuit blanche du nouvel an chinois fêté cette semaine et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ont été appréciés คิดว่าคงไม่น่าจะยากมากนะครับสำหรับวันนี้อาจจะมีความยากเรื่องของสำเนียงต่างๆไม่ได้ผมเองบางครั้งก็ฟังไม่ค่อยถนัดเหมือนกันแต่อย่างก็ยังพอจับใจความได้ว่าเขาสื่ออะไรครับผมบอกแล้วว่าไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจทั้งหมดนะครับถ้าเกิดในบทสนทนาจริงๆเนี่ยนะในชีวิตประจำวันเราจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเราเจอคนที่พูดไม่ชัดอะไรเราก็สามารถที่จะถามเขาได้ว่าคุณช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าทำไมมันขีดให้ผมฮาเป้ผมเรียนปิดหรือเปล่าดูเบอร์เป้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราเจอคนในชีวิตประจำวันแล้วเกิดเขาพูดเร็วเกินเลยเราฟังไม่รู้เรื่องหรือเขาพูดไม่ชัดเลยนะครับเราอาจจะบอกเขาว่าคุณพูดใหม่ได้ไหมอย่างเช่นครับพูดวูเรเปเต้นะครับรีพีทนั่นเองเรเปเต้นะครับซิวูเปลนะครับซิวูเปลนะครับผมย่อคือ SVP คือ simple นะครับพูดว่าเคยไปได้ simple นะครับหรือว่าฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดอ่ะคุณพูดด้วยประโยคอื่นได้ไหมพูดใช้คำอื่นได้ไหม pouvez-vous นะครับ pouvez-vous dire นะครับ pouvez-vous dire autrement นะครับคุณช่วยพูดแบบอื่นได้ไหมนะครับฉันไม่เข้าใจ je ne comprends pas นะครับ je comprends pas หรือ je ne comprends pas เหมือนกันนะครับ je comprends pas หรือ je ne comprends pas pouvez-vous dire autrement นะครับ pouvez-vous m'expliquer นะครับ pouvez-vous m'expliquer นะครับคุณอธิบายฉันหน่อยได้ไหมฉันไม่เข้าใจในสิ่งที่คุณพูดนะครับเพราะถ้าเกิดพูดไม่ชัดพูดเขาพูดมาไม่ชัดหรือเราพูดไปไม่ชัดนะครับก็บอกเขาได้ครับช่วยพูดซ้ำได้ไหมพูดใหม่ได้ไหมใช้คำอื่นได้ไหมนะครับพันอย่ากลัวที่จะพูดนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคงจะได้ศัพท์ไปพอสมควรนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะมีศัพท์ใหม่มากอาจจะมีศัพท์
เรียกรูดีมองนะครับที่ผมบอกว่าเกี่ยวกับคำพื้นฐานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นขอบคุณเป็นไงบ้างสวัสดีสบายดีนะครับ RV หมายถึงความเห็นนะครับแวบแปลนะครับที่แปลว่าถูกใจนะสกิเลเปลนะไม่ใช่สกิเลเปลสกิเมเปลนะครับสกิเมเปลสิ่งที่ฉันชอบนะครับแอมเม่นะครับก็เป็นกริยาที่แปลว่าชอบแอมเม่หรือแอมเม่เบียงก็ได้นะแอมเม่เบียงคือชอบมากครับกาลิกาฟิชินัวส์นะครับตัวอักษรจีนนะครับแล้วก็ curieux motivé นะครับ le ravioli chinois นะครับ le ravioli chinois ก็คือเกี๊ยวนะครับ carotte râpée นะครับ คิดว่าสับคงไม่เยอะมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็เจอกันในวิดีโอต่อไปครับขอบคุณครับ